สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับ Minecraft Map Skybox Evo ค่ะในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันต่อเลยบนเกาะของเราค่ะก็มีต้นไม้แล้วมีน้ำแล้วค่ะแล้วก็มีเจ้างัวค่ะที่เราคอยขยายพันธุ์เรื่อยๆเนาะแล้วก็มี1แคคตัสค่ะรวมกับตรงนู้นก็มีข้าวด้วยจัดไปค่ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันเราก็คงจะรวยโอ้ได้มา38ซีดถือว่าเยอะเดี๋ยวอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยววัวหลุดย่ะปิดจริงกันไปซะแล้วขอลูกวัวนั่นแหละไม่เข้าไปไปอย่าหลุดนะโอเคได้ติดรวมกันอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นดินโหสี่ดินเองเหรอคือมันต้องทำวนลูปอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีดินที่เยอะเพียงพอต้องทำอย่างอื่นค่ะในที่นี้เราจะทำม็อบฟาร์มนั่นเองเพื่อหาผงกระดูกค่ะแล้วก็เอามาเร่งการตกของพืชไม่อย่างนั้นค่ะเราจะต้องทำอย่างนี้นานมากๆแน่นอนมันไม่เวิร์กเท่าไหร่คอปเปอร์สโตนที่เราเตรียมไว้ได้จากการ FK ค่ะจำนวนหนึ่งเนี่ยน่าจะเพียงพอในการก่อสร้างนะหวังว่าค่ะเปลี่ยนให้เป็นสแลบเลยค่ะต่อบล็อกให้ไกลจากเกาะนิดนึงเพราะเราอาจจะทำเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนาะให้มอนเตอร์เกิดค่ะประมาณขนาดนี้ค่ะน่าจะใช้ได้แล้วก็จัดไปค่ะเป็นแพลตฟอร์มกว้างๆเลยแพลตฟอร์มขนาดนี้ค่ะน่าจะกว้างพอแล้วแหละมันดูแบบกว้างมากๆเลยอ่ะแต่ก็คือไม่กว้างเกินไปค่ะก็ถือว่าใช้ได้วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นก็วางน้ำลงไปโอเคแล้วเราก็ลงน้ำมาเลยค่ะมาอยู่ประมาณใต้บล็อกนี้แหละแล้วก็ต่อบล็อกลงมาค่ะเรายืนตรงนี้โอเคเราตีมอนเตอร์ได้สะดวกมากๆค่ะฉะนั้นปูบล็อกมันเลยเช่นเดียวกันค่ะฟังทางนู้นด้วยถ้ามันแคบเกินไปเดี๋ยวตีมอนไม่สะดวกค่ะวางสัก3บล็อกเนี่ยน่าจะกำลังพอดีถ้าเราแบบเห็นท้องฟ้าแล้วเรากลัวความสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องนิดนึงค่ะปิดออกไปให้มันแบบมองไม่เห็นท้องฟ้าใกล้มืดแล้วเราอาจจะสร้างเสร็จในคืนนี้ไม่ทันแต่ก็หวังว่าจะทันค่ะปูบล็อกกั้นไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เจ้าพวกมอนเตอร์เนี่ยมันแบบร่วงตกไปนอกขอบเนาะเสียงโอ้ยโอ้ย3ตัวโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยหนีติดรั้วสินะเฮ้ยว่าแล้วเสียงอะไรเป็นทอมนั่นเองค่ะคืนนี้อะไรอย่างนี้ตลอดไม่มีเตียงอ่ะเป็นไงโดนสิโดนรั้วสินะโอ้ย3ตัวโอเคพักการสร้างมอนค่ะแล้วก็ดีเฟนชีวิตตัวเองด้วยกับแฟนท็อปก่อนตายยากตายเย็นดาบนี้แล้วกันตายแล้วมาสิตายค่ะในอีกหนึ่งตัวฮัลโหลสามแฟนทอมเมมเบรนค่ะบนขอบนี้ค่ะวางเป็นสแลบมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดที่ขอบวางบล็อกกั้นเลยค่ะเวลาที่เรามาฟาร์มม็อบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าแฟนทอมจะได้แบบไม่มารบกวนเราเนาะม็อบฟาร์มของเราที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วเหลือแค่รอตอนคืนค่ะคือแบบใน Minecraft แบบนี้ค่ะเรื่องการทำอย่างอื่นเนี่ยเวทอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเราไม่มีแบบดินที่เพียงพอค่ะเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบเริ่มต้นทุกอย่างจากดินจริงๆค่ะซึ่งในที่นี้สูตรคราฟดินสูตรเดียวที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนาะก็คือการคราฟดินโดยใช้เม็ดข้าวนั่นเองวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้เม็ดข้าวเยอะค่ะคือการมีเอนชานฟอร์จูนแต่เราก็คงยังไม่ได้เอนชานตอนนี้หรอกแต่พี่หาของเอนชานจากไหนใช่ไหมจะไปหาเพชรจากไหนมาทำอุ้ยกลางคืนแล้วนั่นอะไรคะเห็นขานั่นไหมเฮ้ยยอดป้าว้าวฝนตกด้วย
ฝนตกบ่อยเกินตีอยู่ห่างๆอย่างห่างหัวแล้วก็ไกลๆค่ะมันยิงกันเองนั่นไงมันยิงกันเองมันก็ปุ้มสิฮึนั่นแหละพอเขาเริ่มยิงกันเองค่ะเขารู้ถึงเราแล้วยิงกันเนี่ยก็ปุ้มแน่นอนมาไม่เป็นไรก็ฆ่ามันทุกตัวนี่เลยค่ะง่ายดีมาสิเน้นฆ่าสเกลตันค่ะเป็นหลักได้กระดูกมา2ชิ้นได้กระดูก3ชิ้นถือว่าน้อยใช่ไหมคะใช่ซอมบี้มาจากไหนโอ้คนนี้หรือบนเกาะของเราค่ะมันจะต้องมั่นใจว่าไม่มีมอนเตอร์เกิดบนเนี้ยไม่อย่างนั้นมอนมันจะแบบไม่ไปเกิดที่ฟาร์มเราค่ะอีกรอบใหม่ค่ะขามาเต็มเลยนั่นแหละใจได้ต้องทำให้เจ้าสเกลตันไม่ยิงธนูแม้แต่ดอกเดียวค่ะโอ้ยนี่มันโดนอะไรนี่สุดยอดนี่คือใจได้ฝนค่ะจะได้อาวุธเรามันอ่อนด๋อยน่าจะมีโบสถ์เนาะที่ร้อยเขาตกไปรวมกันอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะได้ฟันได้ง่ายขึ้นเนาะอื้อน่าสนใจสามารถแบบอัปเกรดเพิ่มเติมได้ค่ะมีไก่ด้วยอ่ะเราจะเลี้ยงไก่เหรอไม่เอาฆ่าไก่ดีกว่านี่ค่ะอีก2ขามาเลยเขายิงธนูในส่วนที่ไม่มีคีปเปอร์ไม่เป็นไรแต่ห้ามยิงโดนคีปเปอร์นะ2ทีอุ้ยมาแล้วโอ้โหกูเกณฑ์ของเรามาแล้วค่ะไม่คุยไม่ยุ่งไม่ว่างไม่คุยค่ะ8ได้2คนแก่ถ้ารวมกับสตริงที่เรามีอยู่น่าจะได้3นะไปวิ่งค่ะเราจะไม่ยุ่งกับไอ้เจ้าเฟนต้อมอีกแล้วมันโหดเหี้ยมอมหิตครับทุกครับพันใหม่ขออยู่ปลอดภัยในนี้เถอะย้อยมาแล้วก็1เตียงนอนค่ะได้แล้วนอนต้องวีตริงฝันหวานของฉันในวันนี้เห็นห้องไม่ตายแน่ไงเช้าแล้วสิมานี่ไงเขาก็จะโดนไฟเผาค่ะแล้วเขาก็จะตายในที่สุดโอเคอย่างน้อยพอเรานอนค่ะเราก็มั่นใจได้เลยว่าประมาณสัก3วันน่ะ3คืนเนาะเห็นห้องจะไม่มากวนเราแน่นอนเหมือนจะไม่สามารถไวกว่านี้ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาพวกต้นพืชมาเปลี่ยนเป็นโบนมิลได้เนาะก็นี่ค่ะต้องใช้วิธีนี้แหละฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะมีแปลงปลูกพืชเยอะเมื่อไหร่ค่ะเมื่อนั้นแหละเราถึงสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ในเกาะนี้ค่ะมันมีวัตถุดิบที่เราต้องการอยู่2อย่างก็คือเจ้าเนี้ยแหละเนเธอร์แร็กค่ะกับเจ้าแมกมานั่นเองโอเคจัดเลยค่ะรื้อไปเลยเพราะว่าเนเธอร์แร็กสามารถเอาไปเผาค่ะเปลี่ยนให้เป็นเนเธอร์ควอตซ์ได้แมกมาค่ะก็เอาไว้ทำลาวาเนาะมาที่เตาเผานี้ค่ะแล้วก็เผาเนเธอร์แร็กค่ะให้ได้เป็นเนเธอร์บริกนี่ไงแอดวานซ์เมนต์มาแล้วค่ะเอาเนเธอร์บริกค่ะมาเผาต่อเราจะได้เนเธอร์ควอตซ์ค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถเข้าไปในเนเธอร์ได้ใช่ไหมแล้วเราสามารถที่จะแบบโดนเนเธอร์แร็กมาเผาไปเนเธอร์บริกได้เนี่ยเรามีเนเธอร์ควอตเปิดแน่นอนค่ะยอดทำไมมันถึงขึ้นว่าเป็นไดมอนด์ค่ะถ้าเราเนเธอร์ควอตค่ะมาผสมกับนี่เลยพิมารินชาร์ดก็จะได้เป็นไดมอนด์นั่นเองจุดความพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่ะนี่มันเอ็นเดอร์เพลค่ะเราได้เอ็นเดอร์เพลมาเพราะว่าเอ็นเดอร์แมนโดนฝนตกตายของที่เอ็นเดอร์แมนแพ้ก็คือน้ำนั่นเองค่ะต้องเกิดมาโดนฝนตกอุ๊ยอนาถชีวิตเราได้อัปเกรดมอสฟาร์มของเราค่ะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วตรงนี้ได้ยินเสียงตุ๊บไหมคะนั่นแหละเราต้องตกไปข้างล่าง
เราลืมวางทางเดินนะเนี่ยไม่งั้นมันก็เลยตกยากนิดหนึ่งค่ะจะได้เข้าใจว่ามีบล็อกที่เดินได้อ่ะอ่านั่นแหละอึ๊บเก็บกรุณามองเห็นเราและกรุณาเดินลงไปข้างล่างนี่เดินลงไปสินี่นี่เข้ามาเออนั่นแหละร่วงไปอ่ะอื้อเราก็ตีนี้ค่ะแน่นอนจะให้เขาตกสูงให้เลือดเหลือน้อยก็ได้นะแต่แบบนี้ก็พอเลยค่ะตีได้ฟาร์มได้ใช้ดาบเยอะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหดูดูนั่นสิก็ของค่ะเดี๋ยวพอนี่แล้วก็ดูดมาค่ะปึ๊บ12อันเฮ้ยก็ดีนะรอดูค่ะรอดูเท้าของเขาที่โผล่มาเริ่มมีเยอะเมื่อไหร่เราค่อยวิ่งไปเนาะฝนตกอีกแล้วไม่ชอบฝนเอ้ยตอนนี้เป็นทันเดอร์สตอร์มนี่ค่ะอายุฝนฟ้าขนองมาไหมเออนั่นแหละมาเยอะขึ้นแล้วเร็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 วนี่ทางนี้เอ้ยลงไปลงไปนั่นแหละอย่ายิงเราไม่ต้องยิงเราลงไปก็พอแล้วโอ้ขนาดแค่ตกลงไปเขายังยิงเราได้เลยอ่ะเขายังรับรู้อ่ะทักทายทักทายเอ้าธนูไม่ใช่เรายิงไปแล้วเหรออ๋ออันนั้นเป็นแบบหน้าไม้ค่ะอันนี้เป็นธนูเนาะมึงทำไมตลอดตลอดอุ๊ยโอ้ถามจริงมันมีวันที่แบบหัวใจเต็มดวงไหมนี่หืออย่าพึ่งกระดูกก่อนเอากระดูกก่อนโอเคนี่แหละดีงามค่ะยอดเยี่ยมมากเนี่ยวันหนึ่งทำแบบนี้ได้สัก3รอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีเลยค่ะกระดูกน่าจะได้เยอะมากๆเลยเฮ้ฮัลโหลเอออย่าพึ่งเราลงไปนั่นแหละจัดมาจัดมาเร็วๆก่อนที่จะเช้ามองเห็นเราไหมนั่นแหละลงไปลงไปนี่ต้องให้ยิงต้องให้สะกิดนี่ค่ะฟาร์มต่ออุ้ยเฮ้ยๆบึ้มบึ้มแล้วโอ้โหไม่เป็นไรตายเหมือนกันได้กระดูกเหมือนกันค่ะบางทีถ้าเป็นการฟาร์มที่ผิดพลาดก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ36กระดูกค่ะใน1คืนเฮ้ยมันถือว่าเวิร์กนะมันยิ่งกว่าเวิร์กอีกค่ะฟาร์มแล้วก็ฟาร์มกันเลยอ่ะนี่แหละสุดยอดมันดีมากค่ะถือว่าเวิร์กนะในที่สุดมันก็เวิร์กค่ะ60ตีนแล้วเฮ้ยอุ๊ยจัดมาเลยนี่7ตีนแล้วก็นี่ค่ะ8ดินคือมันแบบทำได้สูงสุดแค่นี้ค่ะจริงๆแล้วนะยกเว้นว่าจะต้องเพิ่มแบบอัปเดตระบบฟาร์มอะไรอย่างนี้อีกนั่นค่ะถึงจะสามารถเพิ่มดินเข้ามาได้มันไม่มีทางที่จะฟาร์มได้ไวกว่านี้แล้วแหละใช่ไหมว่ามาเอามาแลกกันหน่อยสิแลกใครได้เอมเมอรัลค่ะเฮ้ยเจ็ดเอมเมอรัลเสียงไพเราะครบพริ้งคอมพลีทชาเลนจ์เพรเดอร์ยังไม่พบค่ะว่าพืชอ่ะมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อพืชอ่ะไม่สามารถที่จะเอามาแบบแลกเป็นเอมเมอรัลได้ต่อใช่ไหมก็คิดว่ามันคงไม่ปลูกอ่ะมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแครอทฟักทองแตงโมดังนั้นเก็บเอมเมอรัลไว้ก่อนค่ะอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนี่ขนาดทำม็อบฟาร์มแล้วนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มันก็คือไม่ได้แย่ไงมันยังได้แบบกระดูกมาเยอะวันละ30กระดูกอะไรอย่างเงี้ยตอนคืนใช่ไหมคะมันคือแบบ
ขยายเป็นแปลงปลูกพืชได้แค่นี้เองอะเท่าที่เรายืนอยู่ข้างหลังค่ะบอกเลยว่า Minecraft แบบเนี้ยถ้าไม่มีแปลงปลูกพืชเยอะค่ะจะทำอะไรไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันในวิดีโอต่อไปค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.